คนไข้ชายไปโรงพยาบาลพยาบาลถามว่าเป็นอะไรเขาก็เอาแต่ก้มหน้าก้มตาไม่ยอมบอกเอามือกุมเป้าพยาบาลเลยรีบพาเขาห้องตรวจที่เผอิญว่างอยู่ห้องเดียวหมอก็พยายามปลอบใจคุณฟังนะฉันเป็นหมอมา10 ปีเห็นของลับผู้ชายเป็นล้านครั้งไม่มีอะไรทำให้หมอประหลาดใจได้หรอกไม่ต้องอายคนไข้ก็ยอมกัดฟันถอดกางเกงให้หมอดูโชว์ให้เห็นน้องน้อยขนาดเล็กกว่าก้อนฐาน 3A แพทย์หญิงถึงกับอั้นคำไว้ไม่อยู่หลุดออกมาทำให้คนไข้เขินหนักและรีบใส่กางเกงหมอต้องขออภัยจริงๆมันจะไม่เกิดขึ้นอีกไม่ทราบว่าไปโดนอะไรมาหรอคือมันบวมเพราะถูกพึ่งต่อยมาครับกับรวม5 บุคคลกำตามสนองพาร์ทที่45อันดับที่5เมื่อเราโตขึ้นเราก็จะเพื่อนน้อยลงไปโดยปริยายจะด้วยเหตุผลไม่ว่างมาเจอกันไม่มีเวลาคุยหรือเปลี่ยนไปแต่เชื่อว่าเราน่าจะเคยเจอพวกโตแล้วถอยหลังลงคลองซึ่งเราอาจจะเคยยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแต่กลับเสียความรู้สึกเสียเวลาฟรีพอเลิกช่วยก็กลับถูกเขาเกลียดซะงั้นเรียกว่าทำบุญกับคนไม่คืนและที่ตลกก็คือบางคนก็ไม่สามารถตระหนักได้ว่าพวกเขานั่นแหละคือตัวปัญหาถ้าไม่คิดจะปรับปรุงเราก็เลยต้องตัดคนท็อกซิกออกจากชีวิตและนั่นคือสิ่งที่พี่เบนจามินแบ็คคัสวัย40 ปีทำเขาประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินที่ผ่านมาเขาคอยช่วยเหลือไมเคิลมอนทราเลล่าวัย32 ปีเพื่อนบ้านที่เพิ่งชดใช้กรรมในคุกเสร็จด้วยการช่วยหางานให้เพื่อให้ชีวิตกลับเข้าลู่เข้าทางฟังดูเป็นคนดีมากแทนที่ไมเคิลจะกลับตัวกลับใจเขากลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆติดเหล้าเล่นยาถูกส่งไปบำบัดกี่ครั้งก็ไม่เป็นผลจนเกิดอาการหลอนงัดเข้าบ้านเบนจามินไปขโมยของจนเขาและลูกชายต้องย้ายหนีไปอยู่ที่อื่นจากนั้นขอคำสั่งศาลห้ามไมเคิลเข้าใกล้เขากับลูกคิดว่าเรื่องจะจบแต่มันไม่ไมเคิลตามไปข่มขู่ทำร้ายปาของใส่หน้าต่างแตกไปไม่รู้กี่ครั้งทำบุญกับคนไม่ขึ้นจริงๆจนกระทั่งวันที่24 มีนาคม ปี 2021ราวๆ15:30พี่เบนก็เตรียมสตาร์ทรถพาลูกชายไปสอบ SAT ก่อนจะไปทำงานต่อแต่ไมเคิลขับรถมาดักรอปาหินใส่และลงมาเผชิญหน้าท้าทายเก่งจริงตั้งการดิไอ้ปอดแหกสู้กันอย่างลูกผู้ชายดูบอกให้มึงยกมือขึ้นอย่าเป็นไอ้ปอดแหกเบนจามินก็ชักปืนและย้ำอยู่แค่ว่าหยุดไม่เอาอย่าเข้ามาถอยไปแต่ไมเคิลก็ไม่หยุดทั้งที่เอาหมัดไปเล่นกับปืนไมเคิลถอดเสื้อผ้ากับต้นไม้เดินตรงเข้าไปตะโกนว่าแน่จริงยิงเดี๋ยววะโป่ง1 นัดเข้ากลางอกเลยร่วงความเก๋าหายเกลี้ยงพี่เบนก็ยืนนิ่งเรียกสติตัวเองก่อนเดินกลับเข้าบ้านไปล็อกประตูและโทรแจ้งตำรวจตำรวจใช้คลิปกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานพี่เบนทำถูกต้องทุกขั้นตอนของการป้องกันตัวไม่ใช่อยู่ดีๆชักยิงเลยถอยจนไม่รู้จะถอยไปไหนแล้วเตือนก็ไม่รู้กี่ครั้งยิงแค่นัดเดียวไม่ได้ยิงซ้ำจนหมดแม็กทำให้ไม่ถูกตั้งข้อหาอะไรเลยกฎหมายของรัฐแอริโซนาใครก็ตามที่ต้องการครอบครองปืนต้องผ่านการฝึกอบรมที่แพงและยาวนานมากการตุยของพี่ไมเคิลถูกใช้เป็นคลิปตัวอย่างการป้องกันตัวที่ถูกต้องคนแอริโซนาดูคลิปแล้วบอกแผ่นดินเบาขึ้นเยอะอันดับที่4ในบรรดาเพื่อนเราจะมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่มีใครชอบอาจเป็นเพราะเหตุผลชอบเล่นมุกฝืดขี้โม้โอ้อวดแซวไม่รู้จักกาลเทศะเห็นแก่ตัวจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ผมมั่นใจว่าเพื่อนคนนั้นคงไม่อาการหนักและทำคนอื่นซวยได้เท่าคนในแก๊งนี้อย่างแน่นอนย้อนกลับไป4 กันยายน ปี 2023ที่เอกวาดอร์กล้องวงจรปิดในชุมชนแห่งหนึ่งในเลอคอนคอร์เดียบันทึกภาพตอนกลางคืนแบบอินฟราเรดขาวดำมีมือปืนรับจ้าง5คนไปรุมยิงถล่มบ้านหลังหนึ่งพากันลงมา5คนใส่ผ้าปิดปากกระหน่ำยิงไป8นัดคนสายดึงสลักระเบิดเพื่อปาเข้าไปในบ้านก่อนที่คนขับจะตะโกนเรียกทุกคนโก้โก้โก้พากันกลับขึ้นรถพอมีคนขับรถผ่านมาเห็นพอดีกลัวว่าจะแจ้งตำรวจทำไมป๊อดจังรีบขับหนีไปด้านซ้ายเกือบหลับตาไกล500 เมตรทุกอย่างดูราบรื่นแต่ในรถคันนั้นแหละครับมีเพื่อนคนหนึ่งที่จะทำคนอื่นซวยจำตอนที่ผมบอกว่าคนซ้ายสุดดึงสลักระเบิดได้ไหมเขาไม่ได้ปาครับและเอามันกลับขึ้นรถด้วยเราไม่จำเป็นต้องเล่น PUBG Call of Duty หรือเรียนรอดอก็น่าจะรู้ว่าถ้าดึงระเบิดและนิรภัยเด้งแล้วไม่ควรถือไว้บึ้มจากรถเก๋ง4 ประตูขาวโพลนกลายเป็นลูกไฟแรงระเบิดรุนแรงขนาดที่กระจกและไฟแถวนั้นแตกจากช็อกเวฟไม่รู้เป็นระเบิดมือประเภทไหน
เพราะนับตั้งแต่ดึงสลักจนกว่าจะระเบิดใช้เวลาตั้ง12วินาทีสงสัยของหลุด QC 4คนกลับบ่อเกิดทันทีอีก2คนบาดเจ็บสาหัสไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเพราะพวกเขาเป็นเยาวชนวันนาบีแก๊งสเตอร์โชคดีมากๆไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยนอกจากแก๊งมือปืนเองตำรวจแปลกใจมากเพราะเจ้าของบ้านหลังนั้นไม่ได้มาแจ้งความหรือลงบันทึกประจำวันอะไรเลยตรวจสอบก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับแก๊งคาดว่าเข้าใจผิดในสงครามระหว่างแก๊งเอกวาดอร์กับเม็กซิโกพอหลังจากนั้นไม่เกิน48ชั่วโมงก็ได้เกิดระเบิดขึ้นอีก3ครั้งแต่ระเบิดแค่รถไม่มีใครอยู่ในรถเหมือนคันนี้เป็นกรรมตามสนองที่มีเพื่อนไม่เอาไหนและยังริบังอาจเป็นคนไม่ดีอีกอันดับที่3ในวงการค้ายามันไม่ใช่เรื่องง่ายพอผู้ผลิตต้องคิดค้นสูตรยาที่ทำให้คนติดและไม่ตุยพอถ้าลูกค้าคุณตุยก็หมายความว่าคุณได้เสียฐานลูกค้าไปและต้องไปหาลูกค้าใหม่เรื่อยๆแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าขึ้นชื่อเป็นสารเสพติดมีโทษทั้งนั้นและความรู้สึกดีชั่วครู่กับผลเสียระยะยาวสังคมเราก็สงสารบอกคนติดยานั้นไม่ใช่อาชญากรเราถือว่าเขาเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาแต่มันจะดีกว่านี้ไหมถ้าคนติดยากำจัดตัวเองออกจากสาธารณระบบก่อนที่จะไปสร้างปัญหาให้กับสังคมเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปี2024ที่บ้านบึงจังหวัดชลบุรีตำรวจได้รับแจ้งเหตุจากพระว่ามีชายคลุ้มคลั่งทำร้ายคนอื่นบาดเจ็บแล้วไปขังตัวเองอยู่ในโบสถ์ภายในวัดดิมมันราชบำรุงตำรวจปกครองก็ไปพร้อมโล่และหมายงามมีอาสาและตชตกับพลเมืองดีแบ่งออกเป็น4ชุดล้อมทุกด้านของโบสถ์พยายามเกลี้ยกล่อมแต่ไม่สำเร็จแอบฟังว่าผู้ร้ายคลั่งทำอะไรอยู่ตรงไหนทีแรกก็อารวาสหนักทำร้ายข้าวของแต่อยู่ดีๆทำไมมันเงียบผิดปกติงัดประตูเปิดเข้าไปตะโกนบอกให้ยอมแพ้แต่กลับหาตัวไม่เจอโดนวนไปรอบๆ อ้าวพบคนร้ายนอนหงายจมกองเลือดดูจากหลักฐานสภาพแวดล้อมมีเศษแก้วกระจัดกระจายเต็มหน้าพระประธานโต๊ะตั้งบูชาพุทธรูปด้านหลังมีคราบรอยเท้าเปื้อนฝาผนังเหมือนเขาพยายามใช้เท้าค้ำกำแพงปีนขึ้นไปบนสุดขององค์พระแต่ดันพลัดตกลงมาเพราะมันรับน้ำหนักไม่ไหวเอียงขาลงถูกเสียนพระเสียบกลางอกพอดิบพอดีติดแงกกระแทกพื้นและนอนหงายออกมาเป็นภาพอย่างที่เห็นสยดสยองแบบ Final Destination แพทย์ไม่ต้องชันสูตรเพราะรู้สาเหตุการตุยชัดเจนซึ่งพระพุทธรูปนั้นคือพระพุทธสิหิงไม่ได้เพิ่งมาวางบูชาแต่อยู่มาตั้งแต่ปี61แล้วสอบถามทางวัดเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลชื่อเล่นนายเอกอายุ49ปีเป็นลูกวัดมาอาศัยนอนที่กุฏิเป็นพักๆที่ผ่านมาปกติดีทุกอย่างแต่วันเกิดเหตุไปทะเลาะกับเพื่อนอีกคนนึงซึ่งเป็นพระหยิบหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ฟาดแขนเพื่อนบาดเจ็บก่อนวิ่งออกมาโวยวายแล้วไปขังตัวเองในโบสถ์ซึ่งเพื่อนที่บาดเจ็บก็ยอมรับสารภาพว่าเขามาชวนเสพยาและเสพไปแค่เม็ดเดียวผู้เสียชีวิตขอให้เสพอีกพอปฏิเสธกลับไม่พอใจอาละวาดเลยถูกจับศึกและดำเนินคดีตามกฎหมายไปด้วยอันดับที่2ยืนยันเลยว่าคนไทยนั้นเป็นมิตรน่ารักยิ้มเก่งง่ายๆก็คือถ้าคุณดีมาเราก็ดีกลับมันไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องดีกับทุกคนเพราะต่างชาติทุกคนก็ไม่ได้เป็นมิตรกับเราในทางกลับกันใช่ไทยเราเมืองพุทธแต่ก็ฮุกเข้าหน้าได้ครับถ้ามีใครมาดูถูกเหยียดหยามเมื่อวันที่5มีนาคมปี2024ที่ผ่านมามีปัญหากระทบกระทั่งระหว่างสาว2ไทยและสาว2ฟิลิปปินส์ที่สุขุมวิทซอย11ฝั่งนู้นชอบทำมาเป็นกระทืบเท้ามองด้วยสายตาที่เหยียดชี้หน้าด่าไปถลกกระโปรงกระเทยไทยอวดว่าตัวเองไม่มีงูแล้วเธอยังมีงูอยู่หรือจ๊ะวายวายซึ่งฝั่งไทยเราก็อดทนใจเย็นมากๆยิ้มสู้นั่นคือรอบแรกแล้วดันไปเจอกันรอบ2ฝั่งฟิลิปปินส์พาพวกมากัน20คนไปรุมทำร้ายเทยไทยที่มีกันแค่2ถึง4คนแล้วอัดคลิปไปประจานลงโซเชียลมีเดียแต่มันไม่ใช่การทะเลาะวิวาทเพราะไปรุมทำร้ายเขาเสร็จเอามือถือและขโมยตังค์เขาไปอีก 2,000 กลายเป็นข้อหาลักทรัพย์แล้วผู้เสียหายก็ไปแจ้งความส่วนเพื่อนที่รู้จักก็ไปโพสต์ขอความช่วยเหลือลงบนเฟซและ Twitter เกิดเป็นเทรนด์แฮชแท็กสุขุมวิท11ปรากฏว่า Assemble ยิ่งกว่า Avenger ไม่รู้ถึงพันคนไหมแต่มองไม่เห็นพื้นถนนเลยคิดดูเอาเองละกัน
ม่ใช่แค่คน LGBTQ มีชายแท้หญิงแท้ด้วยที่ไม่ยอมให้ต่างชาติมาดูถูกเหยียดหยามคนไทยมาดักรอหน้าโรงแรมที่ฟิลิปปินส์พักอยู่เธอไทยก็ขอความร่วมมือให้ทุกคนปล่อยตำรวจทำตามหน้าที่แต่พอเธอฟิลิปปินส์ออกมาส่งซิกให้กันและกันรุมกระทืบอย่างโกลาหลแม้แต่ตำรวจกับพนักงานโรงแรมยังคุมไม่อยู่ทางเราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบนะครับแต่ผมก็จะไม่เสียแซงว่าผมเป็นคนดีดูแล้วสะใจสุดๆภูมิใจกับความสามัคคีมีกระโดดเหยียบไหล่พี่ตำรวจเข้าไปทิ้งศอกแบบองค์บากกระชากผมหลุดออกมาเป็นกระจุกนุ่มจนจำเขาโครงเก่าแทบไม่ได้แม้แต่นางงามสาวสองของประเทศฟิลิปปินส์ยังออกมาบอกว่าถ้าฝั่งเขาเริ่มก่อนก็ไม่เข้าข้างเหมือนกันไม่คิดว่าฝั่งไทยจะไปหาเรื่องเพราะคนไทยน่ารักเกิดการขุดคุยขึ้นสืบว่าพวกเขามาเมื่อไหร่มาทำอะไรใช้วีซ่าอะไรเข้ามามากันกี่คนปรากฏว่าพวกเขาเช่าโรงแรมนี้อยู่มา 3-4 เดือนแล้วด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแต่ไม่รู้แอบทำงานบริการหรือเปล่าสำนักข่าวต่างประเทศก็ไปประโคมข่าวบอกว่ากรุงเทพคือย่านโคมแดงซะงั้นสรุปคือทางเทยฟิลิปปินส์ต้นเหตุขอโทษเทยไทยอย่างเป็นทางการถูกปรับไปคนละ 5,000 บาทข้อหาสมัครใจทะเลาะวิวาทแต่มันยังไม่จบตอนนี้ทางเทยไทยรอฝั่งฟิลิปปินส์ที่แอบหนีกลับประเทศไปแล้ว8คนมาขอโทษไม่งั้นจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแต่พวกเขาคงไม่กล้ากลับมาเหยียบแผ่นดินสยามแล้วแหละทิ้งให้เพื่อนรับกรรมซะขนาดนั้นยังแย่สุดก็ทำคลิปขอโทษส่งมาก็ได้นะอันดับที่1ร่างกายมนุษย์เราที่แข็งแรงสมบูรณ์สามารถสูญเสียเลือดได้มากสุด 10% นั่นก็ทำให้มีอาการลอยๆและมึนหัวแล้วบางคนบริจาคเลือดนิดหน่อยยังเป็นลมเลยถ้าเราเสียเลือดตั้งแต่ 15-20% จะเริ่มตัวซีดอย่างเห็นได้ชัดต้องใช้เวลาถึง 2-3 อาทิตย์กว่าเลือดจะกลับมาเท่าเดิมแต่ถ้าเสีย 30% ขึ้นไปจะเริ่มหมดสติและเสียชีวิตใช่ครับ1ใน3ก็แทบจะไม่รอดแล้วการห้ามเลือดนั้นมีอยู่3วิธีขึ้นอยู่กับว่าเลือดออกมากขนาดไหนถ้าไม่มากก็ใช้มือกดนิ่งๆบนปากแผลถ้าพอประมาณก็ใช้ผ้าสะอาดยัดเข้าไปและกดไว้ถ้าเยอะแบบท่อแตกก็รัดห้ามเลือดบนปากแผลย้อนกลับไปปี2023ที่ประเทศรัสเซียคลิปกล้องวงจรปิดในซูเปอร์มาร์เก็ตย่านโอลบรูชอฟกรุงมอสโกมีโจรแอบปีนเข้าไปขโมยเงินในร้านค้าทางฟ้ากระโดดลงมาท่ายังกับสไปเดอร์แมนแต่ในร้านติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและมีเสียงดังทำให้สัญญาณเตือนภัยร้องเขาก็รีบไปงัดเก๊ะแต่เปิดไม่สำเร็จโจรแตกตื่นวิ่งไปเปิดประตูแต่มันล็อกเลยพยายามปีนกลับขึ้นไปบนฟ้าใช้หิ้งโชว์สินค้าเป็นที่เหยียบขึ้นไปสินค้าพังเละตุ้มเป๊ะหิ้งกระจกแตกกระจุยกระจายเหมือนจะกลับขึ้นฟ้าสำเร็จแต่ฟ้ากลับพังลงมาเพราะรับน้ำหนักไม่ไหวเช่นกันทำให้เขาหล่นลงมากระแทกกระจกหิ้งที่แตกบาดต้นขายาวเป็นแถบจากเติมที่กำลังหนีต้องวกกลับเข้าไปในร้านพอร้านที่เขากำลังปล้นเป็นร้านขายยาและอุปกรณ์การแพทย์ครับแต่โจรรายนี้ไม่ดูวิธีพันแผลหรือห้ามเลือดครับยิ่งสติแตกกว่าเดิมตะโกนขอให้คนข้างนอกเปิดประตูช่วยแต่ประตูมันล็อกทั้งในและนอกแบบกุญแจไม่มีกลอนคนข้างนอกก็ช่วยอะไรไม่ได้ได้แต่ยืนดูกว่าเขาจะคิดได้ถอดเสื้อยืดและพยายามเอามารัดแต่มันก็สายเกินไปซะแล้วตัวเริ่มซิดจนหมดสตินอนเสียชีวิตหน้าคว่ำขาทางเข้าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากๆแค่เพียง2นาทีเท่านั้นพนักงานและร้านใกล้เคียงโทรเรียกตำรวจแม้แต่ตำรวจเองยังไม่กล้าเหยียบเข้าไปในร้านเลยยืนรอให้รถพยาบาลมาจัดการเภสัชร้านขายยาบอกยังไงก็ไม่คุ้มต่อให้งัดได้เพราะในนั้นมีเงินแค่7ดอลลาร์หรือประมาณ250บาทเขาเคลียร์ยอดขายทุกเย็นดันมาปล้นตั้งแต่เช้ามืดแล้วมันมีเหลือให้อยู่แค่นั้นสรุปคือทำร้านพังพินาศเงินก็ไม่ได้ทำเลอะเทอะไปหมดแล้วก็เสียชีวิตไม่มีการเปิดเผยชื่อโจรตัวแห้งทราบแค่ว่าอายุเพียง20ปีแม้แต่คนรัสเซียเองยังบอกว่าเป็นกรรมตามสนองที่อเนจอนาถมากเทียบกับการกระทำเพียงเล็กน้อยบ๊อบบี้ซื้อบิ๊กไบค์เพื่อจะขับไปเยี่ยมพ่อแม่ของแฟนสาวเป็นครั้งแรกช่างให้วัสลีนมา1กระปุกบอกว่าเป็นของแถมใช้ทาท่อเพื่อป้องกันสนิมบ๊อบบี้ก็รับไว้ก่อนไปครอบครัวแฟนสาวทำอาหารต้อนรับอย่างดีทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นแต่พอกินเสร็จปั๊บคุณพ่อบอกว่าบ้านเรามีธรรมเนียมหนึ่งหลังกินข้าวเสร็จถ้าใครลุกหรือพูดเป็นคนแรกคนนั้นต้องเป็นคนล้างจานทั้งหมด
บ๊อบบี้ก็นั่งเงียบกวาดสายตามองทุกคนไม่มีใครพูดหรือลุกขึ้นเลยกว่า 2-3 นาทีบ๊อบบี้ก็เลยแกล้งล้วงมือเข้าไปใต้กระโปรงแฟนสาวต่อหน้าพ่อแม่ของเธอซึ่งก็ไม่มีใครพูดหรือยอมลุกขึ้นจริงจังมากเขาก็เลยเล่นจนเสร็จกิจทุกคนก็ยังนิ่งเสร็จปั๊บเอื้อมเข้าไปใต้กระโปรงของแม่แฟนสาวต่อทุกคนนั่งเมมปากไม่ยอมลุกหรือพูดอยู่ดีจนแม่ของแฟนเสร็จกิจไปอีกคนหลังจากนั้นบ๊อบบี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องมองออกไปนอกหน้าต่างเมฆหมอกครึ้มกำลังมาเลยรีบหยิบวาสลีนออกมาคุณพ่อลุกพรวดเออเดี๋ยวกูไปล้างจานเองอย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์ความปวดตับเหล่านี้ให้เพื่อนๆของคุณดูกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกดซับและติ๊กกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์สนับสนุนพวกเราได้ด้วยปุ่มซุปเปอร์แตงหรือสมัครสมาชิกแค่เพียงเดือนละ20บาทได้ดูทันทีที่เสร็จไม่จำเป็นต้องรอพบกันได้อีกในพาร์ทหน้าไม่มีอะไรดูไทยแคนดูสวัสดีครับ